ครับน้องพุทโธสวัสดสีวคัสรดีัค่ะบน้องพุทโธสวัสดีค่ะครับมาติดตามความกันไว้ของน้องพุทโธอีกครั้งหนึ่งครับ FC งวดที่ผ่านมา4646ครับ FC เนาะแตกเขาจะจังๆครับวันที่16ครับฝันดีที่บ่ครับน้องพุทโธครับฝันแนวไหนครับผมฝันว่าไอแดงมันบอกมันยางมาหาครับไอแดงยางมาหาครับครับผมมันบอกว่ามันอยากกินน้ำแดงครับครับมันบอกว่ามันอยากได้น้ำแดงหลายๆครับอยากได้น้ำแดงได้หลายขวดครับมันอยากได้หลายขวดเจ๊ดำบอกว่ามันจะบอกเด็กอีกครับมันกะบอกว่าอยากแต่มแดงก็หลายขวดมันจะบอกเด็กให้ไปรวยครับอืมบอกให้เอาไปรวยเนาะครับครับผมเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับเลขสามตัวครับอืมเลขสามตัวครับผมครับเลขสามตัวกะ428ครับ428ครับว่าเป็นตัวเก่าครับครับผมมันน่าจะมาย่ำครับโอ้ยมาย่ำครับครับครับเสร็จแล้วผมกะฝันอีกครับครับจากฝันจับไอ้แดงเสร็จผมกะนอนตื่นมาฝันอีกครับครับผมสองตัวมันบอกป่ะครับไอ้แดงกุมารทองสองตัวบ่ได้บอกครับบ่ได้บอกครับหลังจากที่ผมไอ้แดงเว้าเลขมาอีกแล้วผมกะสะดือตื่นใช่มั้ยครับครับผมผมกะนอนต่ออีกครับครับกะฝันอีกครับผมฝันว่าได้นอนครับแต่กะมีผู้เฒ่าคนแก่ครับย่างมาหาเป็นใส่ชุดขาวผมสีขาวครับผมสีขาวเลยครับครับผมเป็นยังมหาเป็นบอกผมว่าอาเฮ็ดส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่นแน่ครับครับเด็ดหลักเพิ่นกะไปนะครับย่างไปในความฝันผมกะหายแวบไปเลยครับเพิ่นหายแวบเลยครับอืมแล้วย่างหายไปปุ๊บในความฝันผมกะเห็นเป็นตัวเลขปรากฏขึ้นมาเลยครับ2ตัวครับเป็นตัวเลข52ครับ52ครับปรากฏขึ้นมาอยู่ไสล่ะครับน้องปุ๊ดปรากฏขึ้นมาใส่ตอนหน้าผมนะครับโอ้ครับผมเป็นตัวเลข52ครับ52ครับ3ตัวล่ะครับ3ตัวกะบ่มีครับแต่ของไอ้แดงครับทองไอ้แดงครับ428ครับ428เป็นตัวเก่าเลข52นี่ก็ของไอ้แดงบ่แม่นบ่ครับครับแต่ตัวนี้ผู้เฒ่ามาหาครับผู้เฒ่ามาหาแล้วก็เห็นเลขเลยครับโอ้ครับเอ้าลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งเนาะครับเนาะกับน้องปุ๊ดโทครับ FCงวดวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567ครับอันเป็นยังไงครับได้นั่งสมาธิไปกองสลากบ่ครับผมกะนั่งไปอยู่ครับนั่งไปอยู่ครับเอาเลขตัวไหนครับเห็นยังแน่ครับเห็นยังแน่ในกองนั่งไปผมกะไปเห็นยังเลยครับเอาก็บ่เห็นยังครับผมกะบ่ฮู้คือกันครับมันอาจจะติดยังมีล่ะครับครับผมได้เลขบ่ครับไปกองสลากบ่ได้ครับบ่ได้ตัวเลขเลยครับเห็นแต่ปลอกผีบริวารครับปลอกผีบริษัทบริษัทต่างๆเนาะครับผมเอ้าเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับน้องพุทโธงวดที่ผ่านมา46แตกครับขอบคุณครับน้องพุทโธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโธค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธกับท่านผู้ชมกุมารทองมาบอก428กับ52ตรงกับผู้เฒ่ามาบอก52 52กับท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องพุทโธเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งภาพไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเพื่อชมของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงจะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะผู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัดคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 
นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งลูกหัว3ลูกคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับทำไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาใครๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมือหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูกปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วน3ด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วน3เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระทู้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอาจไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่หลายถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านคือล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ
อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอู้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ